สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนเมื่อเห็นดังวันล่ำแต่ไปเล่นให้กับทีมเซเลโซโอซาก้าสำหรับใครที่ชอบอ่านนิยายแนวแฟนตาซีผมก็ขอฝากนิยายเรื่องปริศนาธาตุพลังไว้สักหน่อยนะครับนิยายเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นคนแต่งเองก็เลยเอามาโปรโมทในช่องของผมเองหน่อยนะหากใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปอ่านที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับมี2ช่องทางให้ท่านได้เลือกอ่านเด็กดีและทันวลัยเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับกับดังวันลัมได้มีข่าวแพร่สะพัดออกมาว่ามีปัญหากันนะครับทางด้านวันลัมนะครับก็บอกว่าทางเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับเขานั่นเองซึ่งนั่นก็ทำให้เขาตัดสินใจที่จะย้ายทีมไปเจริกนะครับและเมื่อแฟนๆชาวเวียดนามจำนวนมากมายนะครับเห็นข่าวดังกล่าวก็เข้ามาถล่มด่าเมืองทองว่าไม่เป็นมืออาชีพเสียเลยแต่พอทางด้านสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วก็ออกมาปฏิเสธในทันทีว่าไม่ได้ค้างเงินเดือนกับเขานะฮะเรื่องนี้ก็เลยยังไม่เป็นที่สรุปกันว่ายังไงใครเป็นคนถูกใครผิดทางด้านฟีฟ่าก็ยังไม่ได้ออกมาประกาศอะไรผมเองก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะครับแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าเมื่อนักเตะชาวเวียดนามไปที่ไหนก็มักจะมีปัญหาเสมอจริงๆนะโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นในสนามนะครับแฟนๆชาวเวียดนามของเขาเนี่ยก็จะแบบเข้ามาโจมตีสโมสรนั้นๆมาโดยตลอดนะฮะอันนี้คือความจริงนะฮะคือแฟกต์นะฮะแต่ก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์ที่แสนจะดุเดือดเลือดพ่านผมก็ขอพูดถึงสโมสรเซเลโซโอซาก้ากันสักหน่อยในเจลีกันเนาะในปัจจุบันนะครับก็มีผู้รักษาประตูถึง3คนนะครับก็ลองคิดดูกันนะครับเมื่อดังวาลัมได้ย้ายไปที่นั่นนะครับเขาจะได้ลงเล่นหรือไม่และโชคชะตาของสโมสรเซเลโซโอซาก้าจะโดนสาปแช่งหรืออย่างไรต่อไปก็ติดตามความสนุกครั้งนี้ต่อไปกันได้เรื่อยๆนะเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยครับมาที่ความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับผมความไม่เป็นมืออาชีพของเมืองทองส่งผลเสียต่อไทยลีกก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับFIFA ยังคงไม่มีการตัดสินใดๆเกี่ยวกับปัญหานี้แต่ชาวเวียดนามยังไม่หยุดเห่าถึงเรื่องนี้คงจะสนุกมากเจ้าของคอมเมนต์ก็เลยมาตอบนะครับในอนาคตจะไม่มีนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาในไทยลีกเพราะกลัวเสียเงินเดือนแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับเป็นการดีที่ไม่มีผู้เล่นเวียดนามในไทยลีกด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมหวังว่าผู้เล่นเวียดนามจะไม่ก้าวเท้าเข้ามาในไทยลีกอีกนะจากนั้นนะครับก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับผู้เล่นเวียดนามไม่ต้องการไปที่ไทยลีกแต่ไทยลีกต้องการซื้อผู้เล่นเวียดนามเจ้าของคอมเมนต์เขาก็มาตอบนะครับนั้นครั้งต่อไปที่ผู้เล่นเหงียนได้รับข้อเสนอจากไทยลีกพวกเขาควรจะปฏิเสธและอยู่ในลีกที่น่าสมเพชของพวกเขาไปจนตลอดชีวิตที่น่าขยักแยงดูเดือดเลือดพ่านคอมเมนต์ถัดไปนะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนอย่างปฏิเสธไม่ได้จากนั้นนะครับก็มีชาวฟิลิปปินส์มาตอบใต้คอมเมนต์นะครับผมนิวเอทูริตจากฟิลิปปินส์เป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดและเป็นคนแรกของอาเซียนที่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกคอมเมนต์ต่อมานะครับผมหลังจากแพ้ไป2นัดในทีหนึ่งเขาอาจจะเป็นม้านั่งอุ่นเครื่องตลอดกาลใน J1คอมเมนต์ต่อมาครับผมไทยลีกคือประตูสู่เจลีกจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับไทยลีกคุณจะได้รับความสงบสุขกลับคืนมาคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมมีชาวต่างชาติมากมายในไทยลีกฟิลิปปินส์เมียนมาอินโดลาวมาเลและอื่นแต่พวกเขาอยู่อย่างสงบสุขและไม่มีปัญหาใดๆมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผู้เล่นบางคนจากบางประเทศที่สร้างปัญหาเสมอนี่มันยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยสิ้นเชิงและไร้อย่างอายคอมเมนต์ต่อไปนะครับอย่าโง่กันนักเลยเ
ขาไม่สามารถเป็นผู้รักษาประตูหมายเลขหนึ่งของเมืองทองได้เขาจะเก่งที่สุดในอาเซียนได้อย่างไรภายใน1ปีเสียไปเกือบ50ประตูทุกทีมในทีลีกทำประตูของเขาได้หมดคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมรู้สึกเสียใจที่เมืองทองและแฟนๆของพวกเขาจะต้องสูญเสียผู้เล่น $500,000 ไปแบบฟรีๆแต่ฉันคิดว่าเซเลโซโอซาก้าไม่ได้โง่ที่จะซื้อตัวเขาไปฉันคิดว่าเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาเงินเดือนของวันลำนั่นเป็นเหตุผลที่เขาและตัวแทนของเขาตัดสินใจเช่นนี้มันเป็นบทเรียนสำหรับสโมสรอาเซียนทั้งหมดและนั่นนะครับก็ทำให้มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับใช่ฉันเห็นด้วยที่เขาไปแต่ความจริงแฟนๆของเมืองทองยูไนเต็ดมีความสุขที่เขาได้ไปที่เจลีกหรือลีกอื่นๆพวกเขาได้แต่นั่งมานั่งสำรองจากนั้นแฟนๆของเขาก็มาโจมตีทีมเมืองทองยูไนเต็ดเขาควรไปยังสโมสรที่ดีกับเขาตั้งแต่แรกมาหาพองเมืองทองแม่งก็งงไปซื้อมันมาทำไมก็ไม่รู้โอ้ยมาแล้วก็มีปัญหาก็เห็นตัวอย่างมามากมายก็ยังจะซื้อมาก็ไม่เข้าใจไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเชิญเลยผู้รักษาประตูคนที่4ของเซเลโซหวังว่าคุณจะแย่งที่1มาได้นะคอมเมนต์ทันมานะครับผมขอให้โชคดีดังวาลัมแต่คุณก็มีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อเป็นผู้เล่น11คนแรกคอมเมนต์ต่อไปนะครับหากเขาย้ายไปที่นั่นตำแหน่งที่สำคัญของเขาก็คือเก้าอี้คอมเมนต์ถัดไปนะครับวันลำจะสอนแฟนบอลชาวไทยว่ามืออาชีพนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรกันไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่ากวินไปไม่ถึงฝันเหมือนดังวันลำหรอกเป็นอะไรที่น่าอับอายสำหรับคนไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับรอบที่1การปะทะกันระหว่างไทยแฟนและเวียดแฟนรอบที่2คือแฟนๆของโอซาก้าและเวียดแฟนเมื่อไรก็ตามเมื่อผู้เล่นเวียดนามได้นั่งสำรองพวกเวียดนามมักทำเช่นนี้เสมอคอมเมนต์ท่านมาครับถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาวอาเซียนที่ฟุตบอลของเราพัฒนาขึ้นคอมเมนต์ต่อมาครับผู้รักษาประตูลำดับที่4แค่ได้ไปนั่งพักผ่อนบนม้านั่งเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อมานะครับผมวันลำเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกเขาดีกว่าเดคอาร์ขอบคุณที่มองเห็นความสามารถของวันลำโอ้กูอยากหากดิไปเปรียบเทียบกับเดคอาร และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็ลองไปฟังกันเลยนะครับฉันสนับสนุนคิมจินฮยอนผู้รักษาประตูหมายเลข1ดังวันลำไม่สามารถแทนที่เขาได้ก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับเรียกได้ว่าดูเดือดเลือดพันก็เป็นสิ่งเดียวนะฮะที่เราสามารถพูดได้ปากได้ในเวลานี้นะตามธรรมดานะครับฝีปากแฟนบอลนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะบางคนอาจจะรับไม่ได้นะครับเฮ้ยทำไมแบบพี่ด่าเขาไปหาเรื่องเขาอะไรแบบนี้นะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะโอ้โห20ปีมาแล้วนะฮะไม่ต้องแปลกใจครับนานแล้วนะฮะก็โจมตีกันไปมันเป็นธรรมดานะฮะเป็นแบบวิถีของแฟนบอลแล้วนะปากนี้ต้องมาก่อนฝีเท้านะฮะโอเคครับก็คิดเห็นกันยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปนั้นนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาล่ะวันนี้ก็พอไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ